สนับสนุนโดย Hino 500 Victor ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับ Hino 500 Victor ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Hino ทั่วประเทศดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรงานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่10 Engineering New Gen 2015มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีปัญหาน้ำมันทะลักไปบริเวณริมหาดทรายและป่าชายเลนกินพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและสมุทรสาครล่าสุดมีภาพถ่ายดาวเทียมที่น่าจะสามารถสืบสาวไปจนถึงต้นตอของปัญหาคราบน้ำมันได้ติดตามกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์วันนี้เรานำหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นเบาะแสบ่งชี้ว่าน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณหาดทรายและป่าชายเลนริมฝั่งตั้งแต่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสมุทรสาครอาจเกิดจากการรั่วไหลของแท่นรับส่งน้ำมันกลางทะเลบริเวณหน้าน้ำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาครต้องมีภารกิจเร่งด่วนในการหาต้นตอของสาเหตุดังกล่าวภารกิจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหน้าน้ำทะเลไทยเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจน้ำแน่นอนว่าขบวนการลักลอบขนย้ายน้ำมันเถื่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหนีภาษีและน้ำมันปลอมปนเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ตำรวจน้ำจับตาเป็นพิเศษผลแห่งภารกิจนี้นอกจากจะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในทะเลและชายหาดจากปัญหาคราบน้ำมันที่ระยะหลังทำลายทั้งการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของผู้คนประโยชน์หน้าคือตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน้ำมันที่รั่วไหลจากแท่นรับส่งน้ำมันในทะเลแห่งหนึ่งซึ่งแท่นรับส่งน้ำมันแห่งนี้เป็นแท่นเช่าของเอกชนที่มีสภาพเก่าและมีท่อรับส่งน้ำมันจากบนฝั่งเชื่อมไปในทะเลเพื่อรับส่งน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จากที่เหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลนะครับแล้วก็ไปกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับตำรวจน้ำก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันออกไปดูว่าจุดเกิดเหตุภาพที่เราได้จากภาพดาวเทียมนะครับเป็นภาพของจุดการรั่วไหลนะครับจุดเริ่มต้นที่ปากแม่น้ำแม่กองนะครับซึ่งเรามองเห็นที่จุดที่มีภาพวงกลมสีแดงนะครับซึ่งวันนี้เรานำผู้สื่อข่าวกับทีมการทั้งหมดมาที่ข้อเท็จจริงโดยใช้เครื่องบอกตำแหน่งที่เรือด้วยดาวเทียมนะครับซึ่งจะตรงกับจุดที่เห็นก็คือจุดที่เรือปัจจุบันจอดอยู่นะครับซึ่งเราพบว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันที่จะเข้าขนถ่ายน้ำมันให้คังแพนเอเซียจอดอยู่จุดสังเกตนะครับจุดของจริงกับภาพนี้ตรงกันทีนี้เมื่อเรามาดูข้อเท็จจริงแล้วเราพบดังนี้นะครับตรงจุดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยที่เราเดินทางมาสองข้างทางนะครับตอนนี้ไม่พบคราบน้ำมันแล้วแต่จุดที่จากภาพดาวเทียมที่เกิดเหตุว่ามีน้ำมันรั่วเราพบเป็นจุดที่เรือบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับที่ผ่านมาในพื้นที่หน้าน้ำของตำรวจน้ำสมุทรสาครพบการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลมีสาเหตุอยู่ด้วยกัน3ข้อคือ 1. เรือที่อับปางและจมลงซึ่งทำให้มีคราบน้ำมันในทะเล 2. การรั่วไหลของแท่นหรือท่อรับส่งน้ำมันกลางทะเลจากเรือที่แวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันบริเวณหน้าน้ำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีและ 3. ความมักง่ายของเรือที่ปล่อยน้ำมันที่ใช้แล้วลงในทะเลที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ที่ตำรวจน้ำพบในพื้นที่สมุทรสาครนะครับเมื่อปีที่แล้วมีเรือน้ำมันบรรทุกของเสียเป็นพวกน้ำมันเนี่ยจมลงก็มีคราบน้ำมันเนี่ยลอยกระจายทั่วไปบริเวณในพื้นที่อันนี้หนึ่งสาเหตุก็คือเรือจมอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการรั่วไหลของการขนถ่ายแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นการทิ้งหรือว่าเป็นการมักง่ายของเรือที่ว่าทิ้งของเสีย
ก้นท้องเรือจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องใช้แล้วหรือน้ำมันลงทะเลทิ้งไปเลยครับในส่วนที่ถ้าเกิดเราพบว่าตรงจุดบริเวณที่น้ำมันรั่วเนี่ยมีคลังน้ำมันแล้วก็มีเรือบรรทุกน้ำมันกำลังขนถ่ายอยู่เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะใช้ชุดของสืบสวนทางบกเข้าไปขอตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคลังน้ำมันว่าในระหว่างวันที่24วันที่เกิดเหตุอ่ะได้มีเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยเข้ามาจอดขนถ่ายหรือเปล่าในส่วนนี้แล้วก็เรือที่จอดอยู่วันนี้จอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงหาสาเหตุต่อขณะที่ตำรวจน้ำสมุทรสาครได้เร่งประสานขอข้อมูลเรือที่แล่นผ่านบริเวณต้องสงสัยที่น้ำมันรั่วคือหน้าน้ำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อควานหาเรือต้องสงสัยหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรือที่ปล่อยน้ำมันลงทะเลจริงก็จะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดทั้งทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงแค่เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวด้วยจึงต้องเร่งสอบหาผู้กระทำความผิดโดยเร็วและเร่งในการแก้ไขฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาเหมือนเดิมและนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงที่26ผมอติชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ